พลพรรคนักปรุงมีโกแรงนะครับเป็นเมนูจานเส้นของมาเลเซียครับซึ่งวันนี้เราจะเอารสชาติของมีโกแรงมาปรุงในรูปแบบของพาสต้าครับเรามาเริ่มต้นจากการทำตัวน้ำซอสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวน้ำซอสของเรานะฮะซอสสีราชาครับผมซีอิ๊วดำหวานครับผมอันนี้เป็นซอสปรุงรสครับผมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวบวกกับน้ำมะนาวเล็กน้อยครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวซอสนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันในระหว่างนี้นะครับซอยพริกครับผมเราจะใส่ผักบอกชอยนะครับหรือฮ่องเต้น้อยนะฮะล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็ซอยครับผมกระเทียม2กรีบนะครับซอยครับมีโกแรงเนี่ยเราสามารถใส่ไข่ลงไปผัดได้เลยนะครับเหมือนผัดไทยนะฮะแต่วันนี้ผมจะเสิร์ฟแยกนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไข่ไก่ก่อนครับอุ่นน้ำมันให้ร้อนดีตอกไข่ใส่ชามไปเลยครับในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้น้ำของเราร้อนแล้วฮะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเส้นพาสต้าที่ผมใช้ในวันนี้นะครับสปาเกตตี้ครับถ้าเผื่อเราอยากจะจำง่ายๆจะจำเป็นหมายเลขที่3ก็ได้นะครับต้องบอกว่าเส้นตัวนี้ทำจากแป้งสาลีชนิดแข็งที่มีชื่อว่าดูรัมนะครับเวลาที่เราไปต้มนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะต้องการให้หนึบกรึบที่แกนกลางซึ่งเป็นเนื้อสัมผัสแบบที่เขาเรียกกันว่าออเดนเต้นะครับอาศัยลงไปในหม้อนะฮะเวลาที่ใส่ไปแล้วก็อย่าลืมช่วยเขานิดนึงนะครับดันเส้นให้ลงไปในน้ำนะครับแล้วก็คนเส้นเป็นระยะนะครับเวลาที่เราจะปรับจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเหตุผลครับอย่างการเปลี่ยนเส้นของหมี่โกแรงมาเป็นพาสต้าอย่างนี้นะครับส่วนตัวพลรู้สึกว่าพาสต้าเนี่ยเป็นของแห้งที่เรามีติดบ้านแล้วก็ตัวพาสต้าเองเนี่ยก็สามารถเข้ากับเมนูจานเส้นได้ทุกประเภทเลยนะครับที่สำคัญพาสต้าเนี่ยเขาทำจากแป้งสาลีชนิดแข็งที่มีชื่อว่าดูรัมครับเป็นแป้งสาลีที่รับประทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าอิ่มนานแล้วก็โปรตีนสูงไฟเบอร์ก็สูงด้วยครับโอเคน้ำมันร้อนดีแล้วนะฮะทอดไข่ครับผมก็ทอดไข่ให้สุกนะครับตามระดับที่เราต้องการเลยนะฮะอันนี้ได้แล้ว1ฟองใส่เนื้อไก่ครับผมลงไปผัดใส่น้ำต้มเส้นนะครับลงไปกระบวยหนึ่งเพื่อให้ไก่สุกได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ซอสลงไปก่อนครึ่งหนึ่งครับผมไก่ของเราชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นใช้เวลาในการสุกเล็กน้อยครับนี่นะฮะเราเคี่ยวให้ซอสเหนียวเหนียวขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะเคลือบไก่ได้ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมใส่กระเทียมลงไปครับตามด้วยเส้นนะครับผักฮ่องเต้น้อยนะครับผมรวมถึงซอสที่เหลือนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับผมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับสุดท้ายนะครับผมพริกชี้ฟ้าแดงครับต้นหอมนะฮะรวมถึงถั่วงอกครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมลงจานแล้วครับเราจะโรยด้วยหอมเจียวนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับไข่ดาวที่เตรียมไว้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นเมนูจานเส้นในรสชาติแบบมาเลเซียนะครับกับรูปแบบของพาสต้าครับ